So you buy any shoe and you get the sales shoe 50% off. ทุกคนมาเดินที่นี่นะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันจะดึงเราเข้าไปเห็น 50% 60% นะคะ 70%ใส่เล่นบอร์ดนี่เด่นเลยอ่ะเขียวเรื่องแสงนะจ๊ะแต่จะบอกว่าลายตามากโอ้โหดูเมฆวันนี้สิมืดตึ๊บเลยสวัสดีค่ะมอสค่ะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มากับเมฆที่มืดๆนะคะวันนี้เราจะต้องมาลุ้นกันอีกแล้วว่ามอสอ่ะจะโดนฝนอีกหรือเปล่าแต่ว่าพยากรณ์วันนี้เขาบอกว่ามีแต่เมฆนะไม่มีแดดไม่มีฝนเดี๋ยวดูกันว่าจริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่พยากรณ์อากาศที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะคะประมาณ 80-90% นะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกตามหน้าปกคลิปเลยก็คือมอสอ่ะจะพาไปหาซื้อรองเท้าแบรนด์ในตำนานของอเมริกานะคะ wow. แบรนด์นี้นี่โอ้โหเป็นร้อยปีมีมานานแล้วอะแล้วก็ที่ที่มอสจะไปเนี่ยก็อยู่ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้มอสก็อยู่บนฟรีเวย์นะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าฟรีเวย์101นะคะ Get up, stretch my legsวิสัยมือลัมโบกินี่หูฝั่งขวาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเต็นท์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 เนี่ยนี่คือคนไร้บ้านนะคะที่เขามาอาศัยสะพานอยู่โอ้รถเยอะรถเยอะมากดูฝั่งมอสอันนี้4เลนนะฝั่งนู้นอีก4เลนมาเพียบเลยอ่ะขนาดว่าวันนี้เป็นวันพุธวันธรรมดานะเขาไปไหนกันคะเขาไปที่เดียวกับเราหรือเปล่านี่ไม่ได้มีงานหรือมีอะไรนะดูดิรถเยอะมากคือลอสแอนเจลิสเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รถติดแล้วก็รถเยอะที่สุดติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะอันนี้ขวามือนี่เป็นรถพวกเก็บขยะพวกรีไซเคิลนะI can smell the smoke from the bacon. Yum, yum, yum. Let's go. See the sun shining from the windows. Okay.โอเคค่ะทุกคนมอสมาถึงแล้วนะคะที่ที่มอสมาตรงนี้นะคะก็คือ Citadel Outlet ค่ะก็ที่นี่มอสยังไม่เคยพาทุกคนไปดูนะคะปกติที่มอสไป Outlet แต่มันจะอยู่ไกลๆนะที่นั่นอะ Camarillo ก็ไกลนะตรงนี้ใกล้ก็วันนี้นะคะเป็นวันธรรมดาอย่างที่มอสบอกปกติเอาเลทอ่ะอย่าได้มาวันเสาร์อาทิตย์เลยนะเพราะว่าคนน่ะเอ้ยที่จอดรถจะหายากแต่ว่าวันนี้มอสมาถึงปุ๊บได้ที่จอดเลยวันนี้เป้าหมายของมอสนะคะก็คือการตามหารองเท้าคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นมาตรงที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมอสอ่ะไปได้เซิร์ฟสเก็ตมาแล้วนะคะแล้วคราวนี้มอสมองว่ารองเท้าอ่ะที่เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตมันน่าจะต้องเป็นรองเท้าบอร์ดพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหมาะกับเอ็กซ์ตรีมไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะเนาะอย่าง New Balance แบบเนี้ยก็มอสอ่ะจะลองไปดูรองเท้าที่มอสคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะเป็นแบรนด์ดังเอาสัก2แบรนด์ดังเนาะเดี๋ยวจะเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นแผนที่ร้านค้าของที่นี่นะเห็นไหมว่าช็อปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างๆมอสอันนี้ก็เป็น Under Armour นะคะก็เห็นว่าคนไทยก็ใส่กันเยอะนะอุ๊ยจริงๆแล้วมอสไม่ได้มาที่นี่นานนะเขามีแบรนด์ใหม่ๆมาเพียบเลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันจังเลยอ่ะวันนี้คือโล่งมากเลยนะเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเรามาวันเสาร์อาทิตย์นะไอช่องเนี้ยที่เขาให้คนต่อแถวอ่ะมันจะเป็นงูเลยแต่ตอนนี้โล่งมากดีอ่ะดีนี่ทุกคนถึงแล้วแบรนด์แรกที่มอสพามาก็คือ Converse ค่ะ
รู้จักกันดีใช่ไหมเอาจริงๆอะมอสก็มีอยู่แล้วคู่หนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็พาทุกคนเข้ามาดูวิตอนนี้เขาบอกว่ารองเท้าพ่อใบ buy one get one 50% คู่ที่2ลด 50% นะเข้ามาก็มีคอลเลกชันอันนี้อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เป็นรุ่นไหนไม่เคยเห็นเลยอะอันนี้เป็น All Star นะคะเขาก็มีหลายแบบมากๆให้ทายว่ารองเท้าเอาเลทที่เนี่ยราคาเท่าไหร่อย่างคู่นี้นะจ้ะอันไหนที่มอสจะดูไม่มีราคาวะสวยเนาะนี่เห็นไหมคู่นี้ก็ขายอยู่ที่80เหรียญนะคะหรือว่าถ้าเป็นหุ้มข้อออสตาร์นี้นะเฮ้ยอันนี้ก็เก๋ดีเนี่ยอันนี้อยู่ที่85เหรียญนะคะเนี่ยเต็มเลยอ่ะหรือจะเป็นแบบนี้ก็จะแพงหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเป็นหนังเนาะคู่ละ95เหรียญนะเห็นไหมนี่เฮ้ยอันนี้ไหมใส่เล่นบอร์ดนี่เด่นเลยอะ wow. เขียวเรื่องแสงนะจ๊ะเฮ้ยไม่เคยเห็นนะทำเป็นเล่นลิมิเต็ดได้เลยนะเนี่ย64เหรียญโอ้เอาแบบนี้ไหมคะใส่เล่นเซิร์ฟบอร์ดมอดเพิ่งรู้ว่าเขามีบูทด้วยนะบูทเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่110เหรียญ นะคะจริงๆอ่ะเขาก็มีหลายแบบมากๆเลยเนาะแต่ว่ารุ่นที่เหมือนฮิตๆอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคลาสสิกสีขาวแล้วก็มีขอบเส้นๆแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกที่คนแบบเหมือนจะนิยมมอสก็มีเป็นแบบอย่างนี้นะคะแต่ของมอสเป็นพุ่มข้อแต่ว่าวันนี้มอสอยากได้อย่างเงี้ยสีเหลืองๆอย่างเงี้ยมอสว่าถ้าใส่เล่นพวกบอร์ดเนี่ยน่าจะเท่เนาะคือConvert เนี่ยนะคะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยเขามีมานานมากๆประมาณ112ปีนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1908อะคิดดูนะ wow. แต่ว่าเขาจะอยู่ที่นู่นนะคะที่เมืองบอสตันนะคะที่แมสซาชูเซตส์โอเคอันนี้น่าจะเป็นโซนผู้ชายหรือว่ามันจะเป็นยูนิเซ็กเนี่ยคู่เหลืองอันนี้เขาขายเท่าไหร่80เหรียญส่วนมากคอนเวิร์ตอะราคามันจะอยู่ที่เนี่ย 2,000 กว่าบาทถ้าเป็นอย่างเงี้ย50เหรียญเองอะอยู่ที่ 1,500 บาทแต่ว่าราคาที่เห็นนะมอสจะย้ำทุกครั้งว่าไม่เขายังไม่ได้รวมภาษีนะคะอันนี้เป็นของเด็กน้อยนะคะดูดิลายเยอะน่ารักมากราคาก็อยู่ที่ประมาณเนี่ย 39.99 นะคะก็ประมาณคู่ละ 1,200 นี่เต็มเลยของเด็กเยอะมากเฮ้ยน่ารักอ่ะของผู้ใหญ่เขาน่าจะทำลายอย่างนี้มั้งเนาะตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนของเด็กแต่เนี่ยเด็กว่าเด็กแล้วใช่ไหมมีเด็กกว่านี้อีกดูเด็กจิ๋วก็มีเด็กจิ๋วอันนี้นะเขาขายอยู่ที่32.99 นะคะก็คู่ไม่ถึง 1,000 นะนี่เต็มเลยโอ้หล่อๆเท่ๆถ้าเป็นหนังมันก็จะชอบแพงหน่อยเนาะเห็นไหม40เหรียญอันนี้มันน้อยกว่าอันเมื่อกี้อีกอะดูดิโอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยก็ใส่คอนเวิร์ตกันนะอันนี้น่าจะเป็นแบบเด็กเพิ่งเกิดเลยนะคะเขาจะทำจริงๆแล้วมันเป็นถุงเท้านะแต่ว่าเขาทำเป็นลายของรองเท้าคอนเวิร์ตเขาขายเท่าไหร่อ่ะน่ารักดีเนาะ13เหรียญ นะคะอันนี้ก็วันเท่าไหร่400เนาะน่ารักดีอะรองเท้าที่นี่เนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นอย่างนี้ของใหม่และอันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีไซส์ไม่ครบเหมือนแบบอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ไซส์เขาก็จะวางไว้อย่างนี้เลยแล้วอันนี้ราคาจะถูกกว่าเนี่ยอย่างคู่นี้นะปกติแล้ว70ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหลือแค่ไซส์7ไซส์เดียวใช่ไหมเขาก็ลดเลยว่าคู่นี้เหลือ64เหรียญก็ราคาก็จะหายไป10กว่าเหรียญ นะคะแล้วการซื้อรองเท้าที่นี่นะถ
ถ้าไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะพนักงานเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเลยเนี่ยแล้วก็หยิบแล้วเราก็ลองไปเลยชอบอันไหนเราก็เอาอันนี้ไปเลยง่ายๆชิวๆนะที่นี่การซื้อของเดี๋ยวมอสหาไซส์มอสก่อนมอสสนใจสีเหลืองอันเนี้ยมอสใส่รองเท้าไซส์8 8.5 นายช่วยดูหน่อยนี่ไงเจอแล้วโอเคอยากจะบอกว่านั่งแล้วปวดขามากเลยอะคือเราแบบไม่ได้เป็นเด็กบอร์ดไม่ได้เล่นสเก็ตอะไรเงี้ยมาก่อนเนาะพอเริ่มเล่นแล้วแบบโอ้โหทรมานมากค่ะโอเคเนี่ยค่ะพอได้มาแล้วนะข้างหน้ามอสเป็นพนักงานนะมอสก็บอกว่าฉันลองได้เลยป่ะเขาบอกอ่ะลองเลยปกติมันจะมีโต๊ะนั่งนะแต่ว่าช่วงนี้เขาเอาโต๊ะนั่งออกมอสก็อย่างเงี้ยโหแล้วเหมือนแกล้งกันอะยิ่งเจ็บขาอยู่เดี๋ยวนะของเยอะจังWhen the time go grab a sled spring I might need an umbrella fall back in school ปกติมอสใส่ 8.5 แล้วมันพอดีนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนใหญ่ไปอาจจะเป็นเพราะว่าไซส์มันเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายก็ได้แต่อันนี้เป็น made in เวียดนามนะมอสไม่รู้เหมือนกันว่าอย่าง outlet อย่างเงี้ยมันจะมี made in USA หรือเปล่านะซึ่งถ้าเป็นรุ่น made in USA ก็น่าจะหายากแล้วก็แพงมากๆเลยเนาะลองดิมันจะเข้ากับหมอไหมเนี่ยสีนี้เป็นยังไงคะทุกคนเข้าชุดมาเลยเนาะเหมือนรู้ว่าจะต้องหารองเท้าให้เข้ากับสีชุดได้ไหมคือมันดูเหมือนก็ได้นะแต่ว่ามันไม่นิ่มเหมือน New Balance นะมันก็แข็งๆหน่อยเนาะมันแนวดิบๆนะอันนี้เป็นหุ้มข้อนะคะแบบที่มอสเคยมีสีขาวมันใส่แล้วสบายมอสว่าถ้าเล่นสเก็ตหรือไอ้พวกบอร์ดอะไรเงี้ยอันนี้มันน่าจะเซฟข้อเท้าเราเนาะอันเนี้ยมันดูชิวๆดีแต่ว่าใส่แล้วกัดมากเลยอะเอาแบบไหนดีอะงั้นมอสเลือกแบบหุ้มข้อแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยต้องอ่านดูดีๆเขามีโปรโมชั่นลด 15% ออฟนะคะแต่เขาบอกว่าต้องเป็นการซื้อครั้งต่อไปนะคะครั้งนี้เราก็อดโอเคทุกคนข่าวดีก็คือว่าไอ้ 15% น่ะที่เขาบอกว่าจะลดให้เฉพาะครั้งต่อไปแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่ายูใส่รหัสเลยเดี๋ยวเขาลดให้เลยนะนี่ค่ะจาก85เหรียญใช่ไหมเขาลดให้ 15% ก็คือลดไป12เหรียญ นะคะแล้วก็ภาษีที่นี่เขาคิด 10% นะคะจากราคาสินค้าไม่ใช่ 9.5 เหมือนร้านทั่วไปนะเอาเลทอะราคาถูกจริงแต่ภาษีก็จะแพงกว่านะคะสรุปtotalเลยนะคะมอสจ่ายไปทั้งหมด79เหรียญ48เซนต์นะคะก็ถือว่าถูกไหมถูกเนาะไม่รู้เหมือนกันโอเคป่ะแล้วต่อไปนะร้านที่มอสคิดว่ามันก็เป็นแบรนด์รองเท้าที่เหมาะสำหรับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกแบรนด์หนึ่งที่วัยรุ่นฮิตมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องเดินไปทิ้งโค้งนู่นเลยนะเพราะว่าเดินไกลอยู่เหมือนกันทุกคนมาเดินที่นี่นะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันจะดึงเราเข้าไปเห็นไหมอย่างโอ๊กเล่เนี่ยก็ลด 50% คือไปตรงไหนก็จะมี 50% 60% แต่เราจะต้องโฟกัสแค่ร้านรองเท้าเราต้องอยู่ในโหมดแบบประหยัดต้องมีสติแต่กว่าจะถึงมันก็ผ่านหลายด่านเหมือนกันนะเนี่ยนี่กับ Nike คนเยอะเหมือนกันนะ Nike ไม่สิH&M See the sun shining from the windows Okay I know that today will be a good dayโอ้อันนี้ซุปเปอร์ไดนะคะก็ลด 60% นะคะช่วงนี้เป็นคอลเลกชันเสื้อกันหนาวเยอะมากโอ้ยอยากจะเข้าไปไม่ทุกคนขวามือดูดิแถวยาวเหยียดเลยร้านลีวายนะคะตอนนี้เขามีส่วนลด 70% ถึงว่าคนเยอะเลยไม่เหมือนมีพลังงานจะดึงเราไปแต่เราไม่ไปโอเค I know that today will be a good day แต่แล้วมอสก็มาถึงนะคะอันนี้เป็นVans ค่ะนี่เมื่อกี้ Convert อ่ะมอสไปไม่มีคนเลยแต่แฟนคนเยอะมากยังไงเนี่ยร้าน Vans คนเยอะเมื่อกี้ทำไมไม่ค่อยมีคนหรือว่า Vans เขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าสงสัยมอสต้องเอาอีกคู่นึงแล้วหรอมั้ง
can mix, you can get a regular shoe with the white sticker, but then the sale shoe will be 50% off. All right, okay, got it. Thank you. ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าทุกคู่เขาจะลดนะเขาบอกว่าเราจะต้องซื้ออีกคู่นึงก็จะลดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในแล้วกันเนาะและแล้วมอสก็ได้เข้ามาแล้วนะคะมาหารองเท้าก่อนเลยเดี๋ยวนะงงอ่ะเอาข้างไหนนี่มอสเข้ามาข้างในแล้วนะคะเนี่ยค่ะแวนนะที่มันฮิตมากๆเลยนะคะแบรนด์นี้ประมาณ50กว่าปีนะคะและที่สำคัญนะแวนเนี่ยเขาอะก่อตั้งในรัฐที่มอสอยู่ด้วยนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาขายอยู่ที่60เหรียญนะคะประมาณ 1,800 ก็บวกภาษีไปอีก 10% นะนี่มีหลายสีLook through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikTok, and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids, talking. I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. นี่ตรงนี้เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นโปรสเก็ตนะคะมีแบบหุ้มข้อแล้วก็แบบไม่หุ้มข้อแบบหุ้มข้อราคาเท่าไหร่อ่ะแบบหุ้มข้อราคาอยู่ที่70เหรียญ นะคะก็จะแพงกว่า10เหรียญเนาะเพราะแบบนี้ที่มอสดูเมื่อกี้มันอ๋ออันนี้65เหรียญมอสลองสังเกตนะเหมือนพื้นอะมันจะมีความหนืดกว่าไอ้รุ่นคลาสสิกธรรมดานะโปรสเก็ตแล้วก็ราคามันก็จะแพงกว่ารุ่นคลาสสิกอะ5เหรียญเออมันก็น่าจะเหมาะนะเนี่ยเราเอาแบบนี้อีกไหมนี่เก๋ดีเนาะคู่นี้เขาขายอยู่ที่65เหรียญนะเออพื้นมันก็คล้ายๆอันนู้นเหมือนกันเนาะคล้ายๆโปอันนี้ลายหัวใจก็จะหวานๆหน่อยนี่ข้างล่างก็จะเป็นสีๆเนาะสีอะไรดีสีนี้ก็ดีเนี่ยเนี่ย60เหรียญอันนี้เป็นรุ่นโอลด์สคูลนะคะมอสเป็นลายจับทีไรดูสีเขียวเขียวอีกแล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นโซนแบบคะไซส์เหลือน้อยอะไรเงี้ยก็จะราคาถูกกว่าไอ้ที่มีไซส์โอ้ทุกคนคะอยากจะบอกว่าลายตามากคือแวนเนี่ยเขามีหลายคอลเลกชันมากๆเลยนะที่มอสดึงดูนี่แบบลายเยอะจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าลายไหนที่เขากำลังฮิตกันเอาเป็นว่าเราซื้อรองเท้านะเราก็เอาลายที่เราถูกใจดีกว่าเนาะว่าเราตั้งเป้าว่าจะมาเอาลายไหนแต่ยังไงดีเนี่ยเลือกไม่ถูกจะโดนหลายคู่ไหมเนี่ยของแวนนี่ของเด็กเพียบเลยเต็มเลยนี่เห็นไหมมีแบบเขาเรียกอะไรนะม้าอะไรนะตัวเลยนะลืมเนี่ยน่ารักเนี่ย19เหรียญน่ารักนี่อันนี้เป็นโซนพวกรองเท้าแตะของเขานะรองเท้าแตะเขาขายคู่ละ35นะคะแต่ถ้าซื้อคู่ที่2ลด 50%เย้อัมเกิลนี่มีหลายสีนะเฮ้ยนิ่มนะพื้นนิ่มคู่นี้ก็คู่นี้เหรอฮะคู่นี้เหรอ9เหรียญเองอ่ะเฮ้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเหลืออาจจะเป็นไซส์ใหญ่เนาะไซส์10อะไรเงี้ยไม่ไหวมอสเท้ามอส 8.5 เองอ่ะนี่ถุงเท้าเยอะมากเดี๋ยวมีรองเท้าแล้วมันต้องมีถุงเท้าแล้วส่วนใหญ่คนที่เล่นพวกเด็กบอร์ดอ่ะมันจะต้องเป็นถุงเท้ายาวๆโชว์ลายเนาะราคาถุงเท้านะคะก็อยู่ที่คู่ละเนี่ยค่ะประมาณ
6เหรียญ95ที่ว่า7เหรียญ200กว่าบาทนะมีหลายลายเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยดีพวกเสื้อเขาก็เยอะนะคะอย่างเสื้อแวนตัวนี้เสื้อยืดนะคะตัวละ9เหรียญ95นะจากราคา 29.5 นะหายไปเยอะเลยอุ๊ยแถวเนี้ยประมาณ10เหรียญหมดเลยอันนี้ข้างหน้านะส่วนมากเขาจะมีเล่นลายข้างหลังเนาะโอ้ตาอยู่ในวังวนเอ้ยแต่ตัวนี้19เหรียญนะเออเพราะผ้ามันนิ่มนะสวยอยู่เนี่ยแต่มันเป็นสีเทาอุ๊ยนี่มอสชอบมากเลยสไตล์นี้ตัวละ9เหรียญนะคะเป็นแบบเอวลอยนิดๆนะเนี่ยโอ้ยถูกใจแล้วถูกใจแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าคาดตัวนะเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 9.95 นะ 10 เหรียญใบละ 300ก็จะเห็นว่าคนเขาก็มาต่อแถวกันเยอะเลยเนาะถอนเพลงดังอ่ะจะโดนลิขสิทธิ์ไหมโอเคค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะแวนอะรองเท้าอะมอสไม่ได้นะแต่ว่ามอสได้เสื้อแต่มอสอยากจะบอกว่าเนี่ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยเขาเป็นป้ายสีส้มใช่ไหมเขาบอกว่า9เหรียญ95หรือว่าตัวละ10เหรียญตัวละ300เขาบอกว่าเราเอาอีกตัวนึงอะฟรีสรุปแล้วอะมอสอะได้เสื้อยืดมา2อุ๊ยเดี๋ยวนะมา2ตัวในราคา10เหรียญค่ะคือมันต้องอ่านดีๆเนาะว่าแบบเออได้ส่วนลดอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่มอสได้มาก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็คู่ที่2นะคะก็ลด 50% นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้อะมอสก็เอาบรรยากาศนะคะเอาเลทแต่ว่าวันนี้เน้นเฉพาะรองเท้าแต่ถ้าใครอยากดูแบรนด์อื่นๆยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมอสก็คงจะได้ของใหม่ละเดี๋ยวมีแรงไปซ้อมเซิร์ฟสเก็ตนะแล้วเดี๋ยวจะได้โชว์ทุกคนนะว่าจะมีพัฒนาการอะไรไงบ้างหรือว่าหัวจะแตกก่อนนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ